เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าแสงของเรามันหมดแล้วจริงๆดีส่วนตัวเลยไม่ได้สร้างกระแสความเจ็บและความเจ็บความช้ำมันก็คิดขึ้นมาเลยว่าตกลงกันทั้งสองคนว่าทิปเราจะขายเพจวีนเห็นไหมเพราะว่าเราไลฟ์สดไปอะไรไปมันก็ไม่มีใครมาจ้างงานเราไม่มีใครที่ว่าจะมาอัปเดตไม่ว่าจะเป็นไทยอินสินค้ารีวิวสินค้าหรืองานต่างๆมันก็หายไปเลยค่ะอีกอย่างนึงก็คือคนที่คอยเข้ามาซัพพอร์ตเราอ่ะตอนนี้ก็หายไปหมดมันเกิดความน้อยใจอะค่ะกระแสตอบรับตอนแรกๆอะก็คือมีความปังมีงานมีโน่นมีนี่มีทุกอย่างแต่พอมาตอนนี้กลับลงมาจุดเดิมก็คือศูนย์แล้วคือเราไม่มีงานมาประมาณ2ปีได้แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นหนี้เป็นสินต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเยอะมากทำเพจมาก็คือเกือบ3ปีที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สุดเลยก็คือแม่หญิงลีสวยขึ้นค่ะนะคะพักก่อนจ้ะเรื่องความสวยจะหากินหาอยู่ก็ไม่มีอยู่ค่ะคุณน้องเพราะเราขายสวยมาตลอดนะแม่เอาเลยไปขายสวยก่อนนนท์แม่อ้ําพัชรภาสวยจริงถึงอะเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าแสงของเรามันหมดแล้วจริงๆแต่เราต้องดิ้นรนต่อสู้ต่อไปในเมื่อเรามีเพจทำมาหากินอยู่เราก็มาคิดจากการที่เราโพสต์ไปแล้ว FC เข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่อย่าขายนะแม่ต้องอยู่ต่อนะสร้างความสนุกสนานให้กับ FC ต่อนะตรงนี้แหละทำให้จุดกลับจุดเปลี่ยนใจของเราว่าก็ไม่ต้องขายกลับมาสร้างคอนเทนต์กลับมาสร้างความสนุกสนานให้กับ FC ต่อไป 100% 1,000% 10,000% ก็คือไม่ขายสร้างกระแสหรือไม่นะความคิดเห็นของพี่อีกดีส่วนตัวเลยไม่ได้สร้างกระแสแต่เกิดจากจิตใต้สำนึกของเราอ่ะนะคะประสบนิกรชาวเมืองทิพย์ค่ะนี่เป็นการแถลงจากพระมหาทีวีเจ้านะคะแล้วก็อีทิพย์นะคะบอกว่าเมืองทิพย์ของเราจะต้องอยู่คู่ประสบนิกรชาวเมืองทิพย์สืบไปค่ะไม่มีการแตกหักหรือไม่มีการดับสลายหรือไม่มีการขายกับผู้ใดค่ะเดี๋ยวฆ่าหันศพ